หลางเจ้าสังมีกรรมฟ้าลิขิตให้เจ้าเป็นหลางบุญแต่กรรมลิขิตให้เจ้าเป็นหลางมารขึ้นว่าสิแน่ผีฟ้าก็ผีฟ้าเถอะไผหน้าใดกู้กับวิญญาณทั้งนั้นนี่จริงด้วยกลับบ้านไปก่อนไปมีอะไรไว้ค่อยคุยกันที่บ้านตอนนี้งามตาไม่สบายหมอคุณก็ไม่อยู่พี่ต้องอยู่ดูแลเขาก่อนไม่จริงมาสำออยต่างหากตัวเองเป็นหมอไม่สบายก็หายากินเองสิคะแขมีเหตุผลหน่อยสิแล้วทีมพี่เทพล่ะคะวันๆเอาแต่มาหาแม่หมออะไรนี่แขอยู่บ้านทั้งคนใครจะสนใจแขบ้างไหมคะแขเป็นคู่มั่นของพี่เทพนะคะพี่จะพูดอีกครั้งนะจะได้เข้าใจตรงกันที่พี่มาที่นี่เพราะพี่มีธุระต้องทำส่วนเรื่องของเราแขก็รู้ว่าผู้ใหญ่ต้องการแบบนั้นแต่พี่ไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับแขเลยนะไม่จริงพี่เทพเอ็นดูแขจะตายเราจะมาบอกไม่ได้คิดอะไรได้ไงคะก็พี่เอ็นดูแขแบบน้องสาวไงพี่เห็นแขเป็นน้องสาวพี่ตั้งแต่เล็กๆแล้วใจพี่คิดเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเพราะมันใช่ไหมมันใช้มันยาหลอกพี่เทพจนพี่เทพเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะแขแขไม่ฟังเลยทั้งนั้นแหละแขเดี๋ยวจะแขแขไม่ต้องมามันยาฉันรู้หมดแล้วว่าหล่อนน่ะโกหกลุกขึ้นมาสิเล่าสับออยนี่ละนี่พวกเจ้าเฮ็ดยังกันน่ะลูกคอยไปสบายพวกเจ้าบ่ควรเฮ็ดยังไม่สบายเหรอให้ท่าผู้ชายเสียมากกว่าละมั้งคอยเป็นหมอคอยฮู้ดีบ่ป่วยอีหลีเป็นจะไหนถ้าเจ้าบ่อยากให้คุณแทบท่าไม่ยุ่งก็อย่าให้เข้ามานี่อีกส่วนเจ้าพอบอกจังเถื่อแล้วว่าจะพอกับพูนเทพไทยอีกผู้บออีพ่วงแขกูสิเฮ็ดให้มึงเห็นว่าไอ้แทบเป็นของกูไผหน้าใดก็บ่มีสิทธิ์ทั้งนั้นเจ้าสาวก่อกล้ามจังสีทองเรื่องนี้บ่เกี่ยวกับเจ้าอย่ามายุ่งเรื่องของข่อยข่อยฮู้ว่าเจ้ายังเหลือความฮู้ดีฮู้ชั่วอยู่ปล่อยวางซะเถาะอย่ามาฮู้ดีว่าข่อยเป็นจังไดเพราะข่อยคือภาพสะท้อนที่บอกให้เจ้าฮู้ว่าเจ้าเองก็ยังมีความดีเหลืออยู่ปล่อยวางซะเถอะอย่าให้กิเลสและความแค้นมาครอบงำจิตใจเจ้าจังสีหุบปากผีฟ้าอย่างเจ้าบ่เคยซอยคอยมีแต่ม่านที่ให้คอยได้ทุกอย่างบ่ว่าเจ้าสิมาแบบใดหน้าคือคอยหรือหน้าคือไผมันก็เฮ็ดให้คอยเปลี่ยนใจบ่ได้ฟ้าเมตตาเจ้าเสมอแต่เจ้ากลับเลือกม่านยอมให้ความแค้นและกิเลสมาบดบังจิตใจและเจ้ากำลังสิสร้างกรรมให้กับคนที่เขาบ่ฮู้เรื่องมันเป็นทายาทของข่อยข่อยเฮ็ดให้แม่มันเกิดมาเท่ากับข่อยเป็นเจ้าของชีวิตมันถึงเวลาที่ร่างของมันสิต้องหับไส้ข่อยไผหน้าใดก็ห้ามข่อยบ่ได้ถอดมือที่นางพร้อมนางสิเฮ็ดให้เจ้าฮู้ว่าสายเลือดม่านในโตนางสิบ่หับใส่เจ้าอีกต่อไปอ
บ่มีทางที่ม่านสิบ่หับใส่ข่อยเพราะข่อยเฮ็ดให้มันได้ในสิ่งที่มันต้องการบ่แม่นเจ้าพี่ฟ้าให้มึงฮู้ว่ามึงบ่ควรมายุ่งกับอ้ายเทพของกู